เปิดไทม์ไลน์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เผยเงื่อนไขเงินที่ได้เด่นออนไลน์วันที่3ตุลาคม2567 10:25 น.เปิดไทม์ไลน์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เผยเงื่อนไขเงินที่ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นตามแผนที่ต้องทบทวนคุณสมบัติสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงต้นปี2568หรือประมาณเดือนมีนาคมกระทรวงการคลังวางแผนว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เพราะขณะนี้กำลังจะครบ2ปีหลังจากรอบล่าสุดที่เปิดลงทะเบียนเมื่อปลายปี2565เมื่อวันที่5กันยายนถึงวันที่31ตุลาคมเพื่อเป็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่โดยวางแผนไว้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทบทวนผู้มีสิทธิกันใหม่ทุกๆ2ปีเพราะบางคนอาจจะมีคุณสมบัติที่หลุดจากเกณฑ์ไปแล้วหรือบางคนที่ไม่ได้สิทธิคุณสมบัติอาจจะผ่านในรอบนี้ซึ่งรอบที่แล้วเดิมมีผู้ลงทะเบียนกว่า 14.9 ล้านคนแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ราว 13.5 ล้านคนเพราะส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตไปเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นคาดว่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมคือลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและครอบครัวต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีภายในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงส.ส.และส.ว.ในส่วนของการจ่ายสวัสดิการต้องขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่เบื้องต้นจะเป็นไปตามเดิมคือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเบื้องต้นใช้งบประมาณราว 4,800 ล้านบาทต่อเดือนหรือราว 50,000 ล้านบาทต่อปีสวัสดิการที่จ่ายหลักๆ ก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีอะไรเพิ่มเหมือนอย่างล่าสุดก็มีการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านช่องทางนี้คลังทบทวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล็งเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เผยเงื่อนไขเงินที่ได้ต้าหนิงดีใจคนเลือกเป็นเรฟแต่งหน้าทึ่งความฉลาดเจ๊เกลใครอยู่ใกล้ต้องโดนตกบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 19:06 น.ต้าหนิงดีใจคนเลือกเป็นเรฟแต่งหน้าลั่นทุกคนสวยในแบบตัวเองถึงความฉลาดเจ๊เกลคอนเฟิร์มใครอยู่ใกล้ต้องโดนตกเพราะความน่ารักคนชมยกเป็นสาวสวยเบ้าหน้าฟ้าประธาน
สำหรับนักแสดงสาวต้าหนิงกัญญาวีสองเมืองซึ่งเมื่อถึงช่วงรับปริญญาบัณฑิตสาวหลายคนต่างนำรูปของต้าหนิงไปเป็นแบบในการแต่งหน้าทำให้มีช่างแต่งหน้าออกมาโพสต์จะแต่งหน้าแบบต้าหนิงได้ต้องดูที่ผิวหน้าของตัวเองด้วยว่าได้ประมาณไหนโดยในวันที่3ตุลาคม2567ต้าหนิงที่มาร่วมงาน GDH เปิดตัวภาพยนตร์404สุขีนิรันดร์รันณบริษัทฮับโฮหินบางกอกสุขุมวิท31ได้เปิดใจหลังมีคนชมหน้าสวยจนมีเลือกเป็นแบบในการแต่งหน้าพร้อมเผยถึงความน่ารักของเจเกลลูกสาวชมพู่อารยายอมรับในความฉลาดและความจำดีของเด็กวัย2ขวบค่ะผ่อนคลายกว่าครั้งแรกเพราะครั้งแรกจะเกรงๆหน่อยรอบนี้ก็ถือว่ารู้แล้วว่าอะไรประมาณไหนก็ดีขึ้นไปประมาณ4วันค่ะแล้วก็กลับมาเรื่องแต่งหน้ารับปริญญาจริงๆหนูก็ไม่ใช่คนแต่งหน้าเก่งก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องประมาณไหนมันถึงจะอยู่เหมาะกับงานนั้นหรือเหมาะกับกลางแจ้งปกติเราก็จะมีช่างแต่งหน้าตลอดแต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแต่งในแบบที่ตัวเองชอบได้จริงๆก็ดีใจค่ะที่ทุกคนเลือกหน้าหนูเป็น reference ว่ามันโอเคแล้วทุกคนชอบมันดูดีช่างหน้าก็น่าจะดีใจมากที่มีคนชอบผลงานของเขาแต่จริงๆก่อนออกงานเราก็จะดูว่าเราไปงานอะไรชุดเป็นยังไงก็จะมาคิดหน้าผมด้วยกันคนชมว่าเราคือเบ้าหน้าฟ้าประธานจริงๆก็แก้เยอะค่ะกว่าจะออกมาแบบนั้นคือถ้าสังเกตคือหนูก็ใช้ช่างหน้าไม่ได้ทุกคนเพราะหน้ายากอยู่ช่างก็จะรู้ว่าเขาต้องแก้จุดไหนของเราซึ่งหนูว่าตานี่แหละยากสุดเพราะตาหนูหลบในทุกวันนี้ก็ต้องติดขนตา2ชั้นแต่ถ้าหน้าสดก็หมวยเหมือนเดิมตื่นมาแล้วสวยเลยเหรอก็ถ้าวันไหนออกงานเช้าก็แต่งหน้าแต่เช้าเลยแต่จริงๆถ้าไม่ได้ออกงานก็จะหน้าสดตลอดอย่างที่เห็นในโซเชียลต่างๆที่เราลงเลยค่ะที่หนูเน้นก็จะมีครีมกันแดดที่ทาตลอดแล้วก็จะมีทาลิปสติกครีมบำรุงแค่นี้ก็ออกจากบ้านได้แล้วเพราะปกติก็จะใส่หมวกบ้างอยู่แล้วมีคนมาขอเคล็ดลับแต่งหน้าไหมคือหนูไม่รู้เลยค่ะอันนี้ไปถามช่างหน้าได้เลยหนูก็ต้องไปเรียนรู้จากช่างหน้าอีกทียิ้มจริงๆหนูว่าทุกคนก็สวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วพอเรารู้ว่าเราขาดอะไรต้องเพิ่มตรงไหนก็จะดีกับเราเพราะการรู้จักตัวเองน่าจะดีที่สุดกดดันไหมที่คนมองว่าเราเป็นมาตรฐานต้องสวยเป๊ะก็ไม่ได้กดดันค่ะเพราะคนก็จะเห็นหนูหน้าสดออกจากบ้านตลอดเวลาไปออกกำลังกายก็จะไม่มีอะไรเลยปกติแทบจะไม่แต่งหน้าเลยยกเว้นออกงานหรือต้องไปเจอใครเพราะชีวิตประจำวันเราแต่งหน้าเยอะแล้วก็ให้เขาได้พักบ้างถามว่าเขินไหมเวลาคนชมว่าสวยคือเขาเห็นรูปเวลาหนูแต่งหน้าใช่ไหมหนูก็กลัวเวลาเขาเห็นหนูหน้าสดชีวิตประจำวันที่หนูไม่ค่อยแต่งหน้าเหมือนกันหัวร้องเพราะมันก็จะเป็นอีกลุคนึงไปเลยเจชอบแบบไหนอันนั้นไม่ค่อยมีสิทธิมีเสียงเท่าไหร่ค่ะยิ้มเพราะเป็นร่างกายเราก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของร่างกายชอบแบบไหนหนูว่าส่วนมากทุกคนก็จะโฟกัสตัวเองแหละว่าเราพอใจแบบนี้นะถามถึงเจ๊เกลเพื่อนหนิงตอนนี้เจ๊เกลน่าจะ2ขวบ7เดือนแล้วค่ะตัวยืดแล้วแต่ก็ยังออกข้างอยู่ยิ้มแต่ก็น่ารักเจอล่าสุดน่าจะเมื่อวันก่อนแต่หนูก็หายไปหลายวันเขาก็จะโทรมาส่งวอยซ์มาว่าอยู่ไหนเขาคิดถึงก็โทรตาม
ป้าเจี๊ยบเขาก็จะให้น้องว้อยมาเองเหมือนเขาก็พูดประโยคที่เรารู้สึกว่าเด็กไม่น่าจะพูดได้ขนาดนี้แต่เจ๊เกลความจำดีมากๆค่ะถ้าเราไปเที่ยวแล้วบอกว่าจะซื้อของมาฝากเขาก็จะจำได้ว่าเราไปไหนซื้ออะไรมาหนูเคยผิดสัญญาครั้งหนึ่งเจ๊ก็บอกว่าไม่เห็นจะมาหาเลยไหนบอกว่าจะมาหาจะมาถึงกี่โมงเขาก็ส่งวอยโทรตามเวลาเห็นวอยมาแล้วเราไม่ได้ไปก็จะรู้สึกผิดแต่เขาก็มีความน่ารักเขาจะส่งมาว่าเกลคิดถึงพี่หนิงเกลรักพี่หนิงถ้าหนูไม่ว่างก็อยากจะว่างตอนนั้นเลยบางทีทำงานอยู่ก็ต้องเร่งที่จะไปหาเขาในโทรศัพท์ก็จะมีแต่เสียงเกลรูปเกลพี่สายพี่พาก็มีแต่พอเขาโตไปโรงเรียนเราก็จะไม่ค่อยได้เจอก็ว่าจะทำเสียงเจ๊เป็นเสียงตั้งปลุกอยู่จะให้ปอเช่เรียงเป็นไฟล์เสียงยาวๆแต่เช่ยังไม่ทำให้หนูเลยทวงผ่านสื่อเลยยิ้มคอนเฟิร์มว่าใครอยู่ใกล้เจ๊ก็โดนตกค่ะล่าสุดเหมือนเขาไปยิ้มพี่น็อตมาคนในยิมทุกคนหยุดเล่นหมดเลยแล้วก็เปิดเพลงทรงอย่างแบดเพื่อล่อให้เกลเดินเข้าไปเขาน่ารักเศรษฐาชื่นชมนายกรัฐมนตรีอิงเปิดตัวบนเวทีโลกสมศักดิ์ศรีลั่นประเทศไทยไม่อายใครการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 10:24 น.เศรษฐาทวีตข้อความชื่นชมนายกรัฐมนตรีแพทองธารเปิดตัวบนเวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีกล่าวถ้อยแถลงครบทุกประเด็นลั่นประเทศไทยไม่อายใครเมื่อวันที่4ตุลาคม2567นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแชร์คลิปและทวีตข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ชื่นชมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่เดินทางเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียโคออปเปอเรชั่นไดอะล็อกหรือ ACD ครั้งที่3พร้อมกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีและได้พบหารือทวิภาคีกับผู้นำ4ประเทศนายกรัฐมนตรีชูบทบาทไทยในเวที ACD สร้างเอเชียให้แข็งแกร่งยุติการกระทำปฏิปักษ์โดยนายเศรษฐาระบุว่าครบถ้วนครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงทางอาหารการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอนาคตของทวีปเอเชียท่านนายกได้เปิดตัวเองในเวทีโลกอย่างสมศักดิ์ศรีของหนึ่งหญิงเดียวในผู้นำที่เข้าประชุมประเทศไทยไม่อายใครครับ